นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเสวนาจะพาลานังปันทิตานันจะเสวนาปูชาจะโปชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมันติกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดสรุปชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งมีครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมแด่ท่านพระเดชคุณหลวงปู่สว่างเกมโกพระเดชคุณธรรมสนองกตปุญโญและขอโอกาสแด่ท่านพระเดชคุณหลวงพ่อพระโกสมุปไพลินผู้ประหลัดไพลินสิริวัฒโนครูบาอาจารย์ทุกท่านประมาเทระประเทระแล้วก็เพื่อนสาธมิกทุกโลกครับขอเจริญสุขท่านสาธุชนคนดีทั้งหลาย ขอไปก็เป็นโอกาสที่ดีครั้งหนึ่งก็นั่งตามสบายนั่งฟังนั่งทำความสงบในการฟังธรรมถ้าฟังด้วยความสงบก็เรียกว่าฟังด้วยดีก็ย่อมเกิดปัญญาวันนี้ก็โอกาสที่ดีอีกก่อนหนึ่งที่อาตมาก็เลยมีโอกาสมาตอบแทนพระคุณท่านอย่างครูบาอาจารย์ก็มันก็ญาติโยมนั่นแหละเป็นคำสั่งสุดท้ายที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านก็สั่งเอาไว้ว่า ให้เราสามัคคีกันแล้วก็อย่าทิ้งกันท่านก็บอกแล้วว่าหลวงปู่สังวานเป็นนักปราชญ์คำพูดสั้นๆสามคำนี้ถ้าเรามาปฏิบัติตามเราก็จะพอเข้าใจได้ให้สามัคคีกันเนี่ยต้องรักสามัคคีกันเพราะความรักของคนเราจริงๆแล้วมันไม่ง่ายที่จะรักกันหรอกต้องถูกใจต้องพอใจแต่จริงๆด้วยความรักกันที่มาที่เนี่ยเนี่ยเป็นความรักที่ถูกต้องโยมรักในธรรมะธรรมะที่จะมาสนใจที่มาพุทธปฏิบัติเพื่อการบรรเทาทุกข์แล้วก็ดับทุกข์ได้ในที่สุดนั้นเพราะญาติโยมทุกท่านก็มาด้วยใจเดียวกันใจที่มาต้องการฝึกฝนปฏิบัติอบรมจิตใจตัวเองพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นก็นี่ก็เรียกว่าละกันสามัคคีกันพอมาแล้วก็มาปฏิบัติในกรอบระเบียบอันเดียวกันทุกข้อให้ทำยังไงก็ทำมีเวลามีตารางเวลาแล้วก็มีหลักการปฏิบัติอันเดียวกัน นี่ก็ถือว่าหลักกันในสิ่งเดียวกันสามัคคีกันแล้วโยมก็มากันเป็นประจำสม่ำเสมอหมุนเวียนกันมาไม่ขาดสายตลอดเวลามานี่ก็ถือว่าไม่ทิ้งกันโยมก็ไม่ทิ้งธรรมนั้นมองหลักง่ายๆท่านก็ได้กล่าวเกี่ยวกับเรื่องธรรมะท่านจะกล่าวเสมอว่าตอนที่ท่านอยู่เนี่ยท่านจะบอกว่าอย่ายึดตัวบุคคลให้ยึดธรรมะธรรมะที่ท่านแสดงเราก็ฟังแล้วก็เอามาปฏิบัติตามนี่ก็เท่ากับเป็นการตอบแทนบุคคลท่านการตอบแทนบุคคลท่านไม่ต้องไปเอาหัวใจหรอกการเอาหัวใจนั้นเป็นการแสดงก็เรียกว่าสร้างภาพก็ได้แต่จิตใจของคนก็ต้องการจะทำอย่างนั้นแต่การกระทำที่ถูกต้องคือมาดูตัวเรานี่แหละท่านจะสอนเสมอว่าเมื่อเราสงบได้นั่นแหละท่านถือว่าตอบแทนแล้วเพราะท่านสอนเนี่ยท่านสอนให้เราได้ความสงบสงบกายเป็นอย่างไรแต่มาก็จะบอกเสมอสงบกายก็ทำใจนั่งเฉยก็เป็นกายสุจริตแล้วอันนี้ก็เข้าข้อปฏิบัติของมหาสติปัฏฐานสูตรก็เรียกว่ายืนก็รู้ว่ายืนเดินก็รู้ว่าเดินนั่งก็รู้ว่านั่งนอนก็รู้ว่านอนให้รู้ตัวเราไม่รู้ใครพอรู้ตรงนั้นได้เนี่ยกายสงบเป็นเบื้องต้นวาจาสงบเป็นอย่างไรวาจาสงบก็ไม่พูดพูดได้น้อยที่สุดเท่าที่จำเป็นหรือถ้าไม่พูดเลยก็ศีลบริสุทธิ์ไม่พูดเลยก็ไม่ผิดเลยพูดมากก็ผิดมากพูดน้อยก็ผิดน้อยท่านบอกไม่พูดเลยก็ไม่ผิดเลยก็เกิดความสงบวาจาเป็นวจีสุจริตเป็นบุญสงบใจทำยังไงสงบใจก็ทำใจเฉยๆคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าก็เฉยไม่โทษทั้งตัวเองและโทษทั้งผู้อื่นเพียงแต่รู้แล้วก็เฉยเพราะฉะนั้นการปฏิบัติสติที่มาเราฝึกฝนกันเนี่ยก็มาฝึกให้เป็นผู้รู้นี่แหละแต่ไม่ใช่ว่ารู้อะไรไม่ใช่ต้องรู้ให้แจ้งให้สว่างต้องรู้ให้จริงให้ชัดจริงๆด้วยความรู้ตัวนั้นมันคือรู้ทั้งหมดนั่นแหละ
รู้ว่าแจ้งก็รู้รู้ว่าหลงก็รู้รู้ว่าเผลอก็รู้รู้ว่าสุขก็รู้รู้ว่าทุกข์ก็รู้รู้แล้วไม่ทำอะไรรู้แล้วรู้เฉยๆนั่นแหละใจมันจะเฉยตรงนั้นให้ได้นั่นคือการที่ไม่ปรุงแต่งถ้าเรารู้อย่างนั้นได้แล้วจิตจะเริ่มรู้สึกได้เองทุกคนจะสัมผัสได้ว่านี่เองคือการที่ไม่ปรุงแต่งของจิตถ้ารู้เฉยๆรู้แล้วไม่คิดจิตก็จะเกิดสงบขึ้นมาเองใช่ไหมฮะเพราะนั้นถ้าเราไปมุ่งที่จะต้องให้มันนิ่งให้มันว่างเราคิดว่าสงบจะต้องนิ่งจะต้องว่างเราก็เท่ากับไปบังคับจิตตัวเองงั้นจิตนี้บังคับไม่ได้ใครบังคับจิตได้มั้งลองดูยิ่งบังคับยิ่งไปกันใหญ่ยิ่งไม่อยากให้คิดมันก็จะยิ่งคิดใหญ่เลยเราก็สังเกตเอางั้นหลักการปฏิบัติสติง่ายๆที่ท่านสอนนั่นเนี่ยมันเป็นคนหลวงพ่อท่านสอนง่ายๆนี่เมื่อเราฝึกฝนแล้วเราจะรู้สึกว่าการรู้ตัวเฉยๆเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรรู้สึกมันไม่มีอะไรแต่เราหารู้ไหมว่าก่อนที่เราจะมาฝึกเนี่ยมันมีอะไรเราไม่รู้มันมีอะไรเราคิดทั้งวันเห็นเราก็คิดแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นแล้วได้ยินเราก็คิดแล้วชอบไม่ชอบเกิดขึ้นใช่ไหมได้กลิ่นก็คิดแล้วถูกใจไม่ถูกใจได้รสชาติถูกใจไม่ถูกใจชอบไม่ชอบก็คิดตลอดเวลาแล้วแถมคิดไม่พอสัญญาของมนุษย์เนี่ยความจำเนี่ยมันก็จำหมดเลยดีก็จำไม่ดีก็จำอยากจำก็ลืมอยากลืมก็ยังจำไอ้สิ่งที่ไม่ต้องการมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะนั้นเราตกอยู่ในความคิดที่เรียกว่าอยากและไม่อยากนี่คือตัณหานี่คือเหตุของทุกข์ที่ท่านสอนเพราะฉะนั้นในอริยสัจธรรม4ประการเนี่ยก็คงทราบไปแล้วเนาะประกอบด้วยข้อที่1คือทุกข์ทุกข์นี่ท่านบอกว่าทำไงพุทธเจ้าสอนว่าให้กำหนดรู้ด้วยปัญญาเราจะกำหนดรู้ยังไงด้วยปัญญาท่านก็บอกกำหนดรู้ว่าทุกข์กายเป็นอย่างไรทุกข์ใจเป็นอย่างไรแล้วก็ไม่ต้องคิดกำหนดรู้แค่นั้นแหละ ไม่ใช่ให้หนีทุกข์ไม่ใช่ให้แก้ทุกข์แล้วเราสังเกตส่วนใหญ่แล้วในชีวิตประจำวันเราก็จะไปแก้ไขมันหรือไม่ก็หนีไปหาที่อื่นที่มันไม่ทุกข์อยู่ตรงนี้มันเหม็นหน้าไม่ชอบพี่หน้าคนนี้ก็หนีไปซะเดี๋ยวก็ไปเจอคนที่มันไม่ถูกใจไม่ชอบพี่หน้าอีกเพราะจิตเรามันเป็นที่จิตเราไม่เห็นงั้นเมื่อกำหนดรู้ด้วยปัญญารู้แล้วก็ไม่ว่ามันก็เฉยนะเริ่มต้นมันไม่ค่อยเป็นหรอกแต่เราฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเห็นความอัศจรรย์งั้นในความที่มีอยู่แล้วในจิตเราเนี่ยความคิดหุ่นอิดหุ่นง่ายลำคาญใจความฟุ้งซ่านความอาฆาตพยาบาทปกใจเจ็บความเบื่อหน่ายท้อถอยต่างๆมันเกิดมีขึ้นมาทุกวันของเราเนี่ยแต่เราไม่รู้ทีนี้พอเรามาเริ่มมีสติรู้แล้วรู้แล้วเฉยๆรู้แล้วเฉยๆเหมือนกับมันจะเอ๊ะก็ว่างๆมันไม่มีอะไรงั้นการฝึกฝนเราเลยจึงมองไม่มั่นใจตรงนี้ว่าให้มันถูกหรือเปล่าทำไปมันก็เห็นเฉยๆมันเห็นไม่มีอะไรนะแต่เราไม่รู้ว่าเมื่อก่อนนานเนี้ยมันมีอะไรเยอะแยะเลยดังที่พระพุทธองค์ก็เคยมีในสมัยพุทธกาลมีคนถามพระเจ้าว่าปฏิบัติธรรมแล้วได้อะไรพระองค์ก็ตอบว่าไม่ได้อะไรเอาไม่ได้อะไรแล้วปฏิบัติทำไมใช่ไหมพระองค์ก็ส่งแย้มมาส่วนแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้จริงๆแต่มีบางอย่างมันหายไปความงุนงงงานลำคาญใจมันหายไปตรงนี้หายไปแล้วอะไรเกิดขึ้นเราคิดง่ายๆก็ได้ก็เบาใจสบายใจขึ้นหน่อยแล้วใช่ไหมความมาฆาตพยาบาทมันก็ร้อนนะมันก็ทำให้เราร้อนแล้วมันหายไปนี่ค่อยๆสังเกตให้ดีว่าความร้อนมันหายไปท่านบอกว่าตาเป็นของร้อนเห็นแล้วมันชอบก็ไม่ชอบก็ร้อนหูเป็นของร้อนได้ยินสิ่งที่ชอบหรือไม่ชอบมันก็ร้อนจมูกก็เป็นของร้อนได้กลิ่นที่ชอบไม่ชอบก็ร้อนลิ้นก็เป็นของร้อนได้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจมันก็ร้อนใช่ไหมกายก็เป็นของร้อนกระทบเข้ากับเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดพอใจไม่พอใจเพราะฉะนั้นทำยังไงให้มันเย็นเราจะสังเกตดูให้ดีเวลาเราฝึกปฏิบัติสติไปแล้วเนี่ยฝึกไปดูไปเรื่อยๆนะครับมันหยุดคิดเรารู้สึกก็จะเบาๆสบายขึ้นนี่เริ่มเย็นถ้าจิตตั้งมั่นเป็นสมาธินั้นเรียกว่าความเย็นก็เกิดขึ้นเราจะสัมผัสกับความสุขความสงบเย็นเกิดขึ้นนี่ก็เริ่มต้นเพราะฉะนั้นพระนิพพานไม่ต้องคิดไกลมันก็คือเย็นสนิทนั่นเองไม่เกิดความร้อนอะไรเลยเพราะฉะนั้นในเส้นทางของมรรคมีองค์8หรือว่าในอริยสัจธรรม4ประการที่กล่าวแล้วเนี่ยข้อที่1ท่านถึงบอกว่าทุกข์เนี่ยให้กําหนดรู้ด้วยปัญญาเฉยๆกําหนดรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจแล้วก็เฉยไม่ต้องรู้เจาะจงว่าเป็นยังไงรู้เฉยๆอย่างนั้นแหละแล้วก็ลองปล่อยนี่คือการฝึกฝนมันต้องค่อยๆฝึกไป
ฝึกรู้ไปหนักๆเข้าเราก็ไม่ไปแก้ทุกข์แหละเพียงแต่กำหนดรู้หนักเข้าหนักเข้าก็จะไปรู้เรื่องของเหตุของทุกข์ว่ามันอยู่ที่ไหนเราก็กำหนดไปกำหนดมาก็จะไปเห็นอ๋อความทะยานอยากของใจเพราะอยากกับไม่อยากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดชอบไม่ชอบมันก็อยากกับไม่อยากนี่เป็นเหตุของทุกข์ข้อนี้ท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียตอนนี้ไม่ให้ไปส่งเสริมมันใช่ไหมไม่ใช่เราพอใจอะไรเรารักอะไรเราก็สลักแต่หัวปากหัวปั๊มเลยนี่ก็เรียกว่าส่งเสริมมันเราเกลียดอะไรไม่ชอบอะไรเราก็เกลียดหัวฟาดหัวเวียงเลยนี่ไปส่งเสริมมันใช่ไหมเพราะฉะนั้นหลักการท่านบอกว่าให้ละข้อนี้เสียถ้ามันอยากเราก็เฉยนั่นหลวงปู่ท่านสอนไว้ตรงนี้ไม่ได้พูดหลวงปู่ทั้งวันท่านบอกให้ทำงานให้รู้แล้วไม่ว่าไปก่อนขั้นต้นตัวปฏิบัติเนี่ยรู้ก็ไม่ว่าเห็นก็ไม่ว่าได้ยินก็ไม่ว่าได้กลิ่นก็ไม่ว่าได้รสถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าได้คิดคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าพอไม่ว่านะเข้านะเข้ามันจะเฉยเองแล้วความเฉยที่มันจะเกิดขึ้นมาในจิตก่อนแล้วเมื่อเราเฉยเราก็จะเข้าใจได้ว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นั่นในสิ่งที่เราได้รู้สึกสัมผัสได้เพราะฉะนั้นการฝึกปฏิบัติสติเนี่ยเราสามารถทำได้ถ้าจะตื่นขึ้นมาจนยันเราหลับไปตลอดเวลาเลยใช่ไหมเพราะการมารู้ตัวเราเนี่ยเรารู้ได้ตลอดแต่ธรรมชาติของจิตไม่ค่อยอยู่กับเรามันชอบไปเที่ยวจิตกับกายต้องอยู่ด้วยกันแต่ธรรมชาติแล้วจิตไม่ค่อยอยู่ไปตามความคิดยิ่งมีประสบการณ์มีความรู้มากๆก็ไปเยอะไปดูที่ไหนมีประสบการณ์มากเท่าไหร่ก็คิดแล้วก็คิดแล้วคิดอีกคิดตามอารมณ์อารมณ์ที่ชอบใจเมื่อไหร่ก็ไปปรุงแต่งไปเรื่อยเลยเราลองเกณฑ์ดูก็ได้เพราะฉะนั้นหลักการปฏิบัติสติท่านบอกให้ใช้การสังเกตเป็นหลักไม่ใช่ไปตั้งมันสังเกตดูมันเป็นไงรู้แค่นั้นเนี่ยรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้แล้วก็เฉยรู้แล้วก็ไม่ว่ารู้ไม่ว่านั่นนะเขาเดี๋ยวก็จะเฉยเองพอถึงความเฉยได้แล้วโยมจะเข้าใจเองว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนี่ก็เรียกว่าปัจจตังจะรู้เห็นได้เฉพาะตนผู้รู้พึงรู้ได้เฉพาะตนอย่างนี้งั้นในสมุทัยท่านบอกให้ละนะไม่ได้ให้ส่งเสริมเราก็ควรจะปฏิบัติให้ถูกแล้วเราจะเข้าใจมันจะง่ายขึ้นส่วนนิโรธคือการดับของทุกข์ท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างทำแจ้งความสว่างนิโรธนี่เป็นเรื่องของปรินิพพานทุกข์ดับหมดแล้วก็เป็นปรินิพพานสภาวะนั้นเพราะนั้นนิโรธไม่ต้องแสวงหาปรินิพพานไม่ต้องแสวงหาใช่ไหมท่านบอกให้ทำให้แจ้งให้สว่างก็เราปฏิบัติไปเนี่ยฝึกไปก็รู้เริ่มรู้จักรู้จักที่ได้ยินได้ฟังมาก็รู้จักแล้วเสร็จแล้วเราก็ลงไปก็จำเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติก็เริ่มรู้จริงขึ้นมาอ๋อทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทุกข์มันเป็นอย่างนี้ทุกข์เกิดขึ้นเพราะอะไรทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็เริ่มรู้จริงขึ้นมารู้จริงไปรู้จริงมาจนขณะที่สุดแล้วเราก็ไปรู้แจ้งรู้แจ้งในอริยสัจธรรมสี่ประการนี่แหละรู้แจ้งในความจริงของกายของใจเราตามความเป็นจริงเมื่อรู้ตรงนั้นได้มันก็สว่างกระจ่างแจ้งรู้ว่าดีก็รู้ไม่ดีก็รู้ว่าทุกข์ก็รู้ทุกข์ก็รู้เผลอก็รู้ก็แค่รู้ตรงนั้นเท่านั้นเองนี่ก็เรียกว่าแจ้งในทุกเรื่องแจ้งในความรู้ที่มันรู้นั่นแหละแต่เราไม่ได้ปรุงไม่ได้คิดเพราะฉะนั้นในข้อของนิโรธท่านบอกว่าทำให้แจ้งสว่างพอทำไปแล้วมันก็จะแจ้งเองมันมีการดับที่กายสองขั้นตอนแล้วก็ที่จิตอีกหนึ่งขั้นตอนถ้าเห็นการเกิดดับของจิตได้ต่อเนื่องแล้วก็ความสว่างจะเกิดขึ้นมาเองตามธรรมชาติตรงนี้ก็เรียกว่าแจ้งที่ใจเราไม่ได้ไปหาที่ไหนเพราะนั้นพระนิพพานอยู่ที่ใจนี่เองอยู่ที่กลางใจของทุกคนทุกคนมีเพชรในหัวใจเพชรนั้นไม่สว่างสวยควรยินดีเพราะเหตุว่ามีเมฆหมอกก็เรียกว่ากิเลสมาปกคลุมทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นงั้นที่เรามาฝึกสติเพื่อการขัดเกลาเนี่ยทำให้เพชรดวงนี้มันสว่างกระจ่างขึ้นมาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีที่ท่านให้พรนั่นแหละงั้นจะทำยังไงให้เป็นอย่างนั้นสติอย่างเดียวที่จะทำเพราะนั้นการฝึกสติเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตมนุษย์ที่จะต้องกระทำทำไมต้องทำนะถ้าไม่ทำมันก็เกิดอาการขี้ลืมใช่ไหมขี้หลงขี้ลืมขี้ลืมนู่นลืมนี่ก็เป็นลืมสติจะขี้หลงอ่ะหลงนู่นหลงนี่หลงว่าทำแล้วไม่ได้ทำไม่ทำแล้วหรือยังก็หลงสติถ้าเป็นคนขี้โกรธอ่ะมันขี้ทั้งนั้นเลยนะขี้โกรธก็คือขาดสติใช่ไหมขาดสติก็โกรธก็เลยโง่เลยในที่สุดแล้วคิดมากจนเครียดทำใจไม่ได้ซึมเศร้า
นักเข้าก็เลยเสียสติบ้าเลยใช่ไหมนี่ก็คือเหตุของสติล้วนๆเลยแต่ถ้าเรามีสติดีล่ะเป็นผู้ไม่ประมาทเป็นผู้ที่ไม่ตายเพราะนั้นธรรมที่คือสตินี่ท่านเรียกว่าเป็นธรรมที่ไม่ตายอันนี้แหละที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสรู้พระองค์ทรงแสวงหาครั้งแล้วที่ยอมเสียสละราชวังอันสมราทุกอย่างเสียสละออกมาเพราะว่ารู้แล้วว่าตอนที่เสด็จออกไปนอกเมืองแล้วก็ไปเจอเทวทูตทั้งสี่ก็ไปเจอคนแก่คนเจ็บคนตายแล้วก็เจอสมณะผู้สงบพระองค์ก็เลยมาคิดว่าทุกคนเกิดมาแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนเสด็จพ่อก็ต้องเป็นอย่างนั้นพระมเหสีก็ต้องเป็นอย่างนั้นแล้วลูกที่บังเกิดคือพระราหุลก็ต้องเป็นเช่นนั้นเหมือนกันด้วยความรักของพระองค์ก็เลยยอมเสียสละออกมาแสวงหาอมฤตธรรมพระองค์ทรงมาพิจารณาว่าในโลกนี้มันมีของคู่กันอยู่มันตรงข้ามกันอยู่มีขาวก็มีดำมีสว่างก็มีมืดเพราะนั้นมีแก่มีเจ็บมีตายมันต้องมีไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายดังนั้นจึงยอมเสียสละออกมาแสวงหาอยู่6ปีด้วยกันทรมานพระวรกายพระองค์ได้รับความลำบาก จนได้มาค้นพบสิ่งนี้ขึ้นมาเรียกว่าตรัสรู้ก็คือรู้เป็นสติที่รู้นี่แหละที่ธรรมะได้กล่าวข้างต้นนั่นแหละรู้เข้าไปจนกระทั่งรู้แจ้งในอริยสัจธรรม4ประการซึ่งมีอยู่แล้วในโลกคนอื่นมาไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาในโลกจึงประสงค์ตรัสรู้ข้อนี้แล้วก็นำมาสั่งสอนที่แจ้งตัดมาเพื่อให้เราได้คลายทุกข์แล้วก็ออกจากทุกข์ได้นั่นธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้ก็คือดูให้ดีๆเป็นตัวนี้แต่พระองค์ก็ทรงเอามาเรียบเรียงเป็นอริยสัจธรรม4ประการแล้วก็แสดงให้ฟังนั่นในนิโรธเนี่ยท่านบอกว่าทำให้แจ้งให้สว่างถ้าทำไปแล้วมันก็แจ้งสว่างนั่นเราไม่ต้องไปคิดว่ามันจะเมื่อไหร่เราก็ทำไปเรื่อยๆแล้วแต่เหตุปัจจัยที่เราก็ทำต่อเนื่องไปทำอะไรก็แล้วแต่ถ้าตั้งใจแล้วก็ทำความจริงใจให้เกิดขึ้นแล้วก็มันก็มีความสำเร็จได้พยายามทำให้สม่ำเสมอดังนั้นการปฏิบัติท่านบอกว่าคนเก่งไม่สำเร็จนะคนจะสำเร็จคือคนที่พยายามท่านจึงกล่าวว่าวิริเยนะทุกขมัจเจติบุคคลจะลบทุกข์ได้เพราะความเพียรใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาลองดูตรงนี้เอาในข้อสุดท้ายที่เป็นมรรคมีองค์8นี่คือคนทางที่จะต้องกระทำที่จะต้องเดินทางสายนี้เป็นทางสายเอกเอกยโนมัคโคทางสายนี้สายเดียวเป็นทางสายเอกที่จะเดินไปสู่ความพ้นทุกข์ได้ก็ประกอบไปด้วยปัญญา2องค์แล้วก็ศีล3องค์แล้วก็สมาธิ3เป็น8เมื่อสมาธิเกิดขึ้นก็เกิดปัญญาขึ้นมาอีกหนึ่งเรียกว่าภาวนามยปัญญาอย่างที่เคยกล่าวบ่อยๆปัญญาชนิดนี้จะเกิดขึ้นมาก็เรียกว่าปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาแล้วภาวนาแปลว่าพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นจนกระทั่งมีความรู้ความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งขึ้นมาเพราะฉะนั้นในมรรคมีองค์8ท่านก็บอกว่าควรให้เจริญขึ้นไม่ใช่ขี้เกียจใช่ไหมเพราะนั้นอริยมรรคเมื่ออริยบุคคลย่อมไม่มีกับคนขี้เกียจหรอกต้องอยู่กับคนขยันเท่านั้นดังนั้นความพยายามคือความขยันนั่นแหละขยันทำสม่ำเสมอไม่ต้องทำให้เคร่งเครียดเพ่งเล็งจนเกินไปทำเป็นธรรมชาติธรรมะก็เป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วเพียงแต่เราจะรู้ให้ทันเท่านั้นเองโดยความเป็นจริงที่เป็นอยู่เพราะเรารู้ไม่ทันเนี่ยปัญหามีอยู่แค่นั้นดังนั้นเราต้องฝึกสติให้รู้ทันสติจะทันได้หมดตอนนี้ถามว่าเราทันจิตตัวเองได้หรือยังไม่ง่ายถูกไหมแล้วเราจะไปทันอายตนะทั้ง6ได้ยังไงปัญหาที่เกิดเพราะว่าการกระทบกันของอายตนะทั้งภายนอกกับภายในนี่เองเมื่อตากระทบกับรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรสกายสัมผัสถูกต้องเย็นร้อนอ่อนแข็งแล้วก็เกิดความคิดขึ้นมาคิดก็เกิดเวทนาใช่ไหมชอบกับไม่ชอบถ้าชอบก็เป็นสุขเวทนาไม่ชอบก็เป็นทุกขเวทนายังมันจะเกิดอยู่แค่สองอย่างนั่นแหละชอบกับไม่ชอบเฉยๆมีไหมก็มีอยู่เหมือนกันแต่ก็น้อยมากเพราะฉะนั้นเราต้องมาปฏิบัติเข้าสู่ความเฉยนี่ไงก็เรียกว่าทางสายกลางไม่เอียงไปทางชอบและไม่ชอบเพราะชอบและไม่ชอบมันเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเวทนาเป็นเหตุให้เกิดตัณหาเมื่อชอบมันก็เกิดให้อยากจะได้ถูกไหมฮะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่อยากได้ก็ไปโกรธกันอีกจนในทางกิเลส ที่เราเรียกกันตัณหาเป็นเหตุให้เกิดกิเลสใช่ไหม
นะตัวตัณหานี่แหละเมื่ออยากแล้วทำไงอยากจะได้ก็เป็นโลภถ้าไม่ต้องการไม่ชอบมันก็โกรธก็เป็นกิเลสอยากได้ได้มาแล้วก็มายึดเอาไว้กลัวจะหลุดหายไปก็หลงอยู่ในนี้ก็เป็นหลงอีกก็เป็นกิเลสสังเกตว่าเราจะเกิดกิเลสทั้งวันเลยเกิดทางไหนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละมันเกิดตลอดเวลาแล้วอะไรที่จะมาช่วยกั้นตรงนี้ได้อันที่หนึ่งท่านว่าศีลเป็นเครื่องกั้นศีลเป็นเครื่องชำระเพราะนั้นเราจึงต้องมาตั้งเจตนาว่าเราจะงดเว้นเจตนาเป็นเครื่องเว้นใช่ไหมศีลคือเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ไปประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นตั้งเจตนาตรงนั้นไว้นั่นเป็นศีลแล้วเพราะศีลคือการดำรงระวังกายกับวาจาศีลก็มารักษาอะไรรักษาปากรักษามือรักษาเท้าใช่ไหมก็กายกับวาจาปากก็เป็นวาจากายก็มือกับเท้าอย่าไปตกใครอย่าไปถีบใครก็แล้วกันก็ไม่เบียดเบียนจริงๆแล้วเราจะใช้อะไรมาสำรวมอ่ะก็ต้องใช้จิตที่มีสติดังนั้นพระเดชพระคุณหลวงพ่อจึงสอนไว้เสมอเป็นพูดไว้บ่อยมากเป็นหัวใจของการปฏิบัติท่านเรียกว่าย่อๆของมรรคมีองค์8ท่านบอกว่าบุญไม่มีอะไรบุญคือฝึกสติบุญคือฝึกสติศีลคือสติสมาธิคือควบคุมสติศีลเป็นสติยังไงเพราะศีลคือการสำรวมระวังกายกับวาจาแล้วต้องเอาจิตที่มีสติไปสำรวมระวังกายกับวาจาเห็นไหมเพราะฉะนั้นบุญคือฝึกสติอย่างนี้สติที่เราฝึกคือมาสำรวมระวังกายกับวาจามารู้ตัวรู้กายรู้ใจเรานี้เท่านั้นแหละพอเราเริ่มรู้แบบนี้บ่อยๆเข้าเนี่ยจิตจะไม่ค่อยส่งออกความคิดจะน้อยลงเราจะเริ่มเบาสบายขึ้นมาเพียงแต่แค่อยู่เฉยๆเนี่ยเราใช้ความคิดในแนวคิดนิดเดียวทำความเห็นให้ถูกต้องก็เรียกว่าสัมมาทิฏฐิเกิดความเห็นชอบขึ้นมาเห็นถูกต้องตามความเป็นจริงเมื่อเห็นตรงนี้ได้เนี่ยการปฏิบัติเนี่ยมันก็ยากหรอกเราสังเกตเลยที่ยากเพราะเราไปตั้งไว้ผิดพยายามจะนั่งให้มันนิ่งอยู่นั่นนะให้มันว่างมันก็ไม่ยอมนิ่งไม่ยอมว่างสักทีนั่งเฉยๆมันก็ไม่นิ่งใช่ไหมในที่สุดเราก็ต้องสร้างภาพที่มันจะต้องนิ่งก็นั่งแข่งกันเข้าไปอดทนเข้าไปจริงๆก็ได้ไม่ได้บางเหมือนกันตรงนั้นนะก็เอาจริงๆแต่ทำจริงจังๆแบบนั้นนะผลที่สุดพอได้ผลยึดก็ไปอีกกลายเป็นยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นก็ไปอีกพอทำด้วยความยากลำบากก็ยึดเข้ามาว่าเราใช่เราได้เราสังเกตว่าการปฏิบัติเนี่ยถ้าได้ใครได้เวลาได้เนี่ยเราได้ใช่ไหมเราได้ไอ้นั่นเราได้นี่เป็นกูอีกแล้วใช่ไหมเว้นตัวกูของกูหมดเลยแต่ถ้าทำแล้วอะไรมันหายไปหมดตัวกูนะใช่ไหมเพราะไม่มีอะไรก็หายไปอะไรก็หายไปความโลภความโกรธความหลงก็หายไปในที่สุดอวิชชาก็ดับไปเมื่ออวิชชาไม่มีดับไปแล้วเกิดอะไรก็เกิดวิชชาขึ้นมาท่านจึงกล่าวในธรรมจักรว่าจักขุได้เกิดขึ้นแล้วญาณได้เกิดขึ้นแล้วจักขุคือตาดวงตาเห็นธรรมญาณได้เกิดขึ้นแล้วก็ญาณก็เป็นญาณที่รู้ก็รู้นี่แหละรู้แจ้งขึ้นมาปัญญาได้เกิดขึ้นแล้วก็มีปัญญาเข้าใจทุกอย่างทะลุปูโปร่งแล้วก็อะไรวิทยาได้เกิดขึ้นแล้วก็วิชาพาวิชาดับไปก็เกิดเป็นวิชาขึ้นมาแสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วแก่เรามันแจ้งมันสว่างขึ้นนี่นิโรธมันเกิดการดับของทุกข์ให้เราเห็นจึงก็ทำมันแจ้งสว่างขึ้นมาเพราะนั้นทำไปแล้วเนี่ยมันจะต้องหมดไปนะเราจะต้องรู้เลยว่าที่สุดแล้วเราจะมาเห็นความจริงว่าในโลกนี้ไม่มีอะไรถ้าดูที่จิตอย่างนั้นได้นะต่อเนื่องไปเรื่อยๆที่จิตจะเห็นว่ามีทุกข์ตัวนั้นที่เกิดขึ้นทุกข์ตัวนั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์ตัวนั้นที่ดับไปใครสามารถเห็นทุกข์ได้ระยะอย่างนี้แล้วบรมสุขอย่างยิ่งก็ใกล้ความจริงการปฏิบัติไปเรื่อยๆเนี่ยโยมก็จะสังเกตไปเรื่อยๆว่ามันดับทุกขั้นที่หนึ่งเนี่ยอย่าเรานั่งอย่างเงี้ยมันปวดเมื่อยเนาะทุกเกิดขึ้นกับกายแล้วทำไงทนไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนอิริยาบถพอเราเปลี่ยนมันก็ดับไปนี่ก็คือการดับของทุกขั้นที่หนึ่งพอดับไปแล้วเป็นไงรู้สึกมันมีความสบายขึ้นเหมือนจะสุขขึ้นมาหน่อยก็ค่อยกำหนดรู้เหมือนกันเนี่ยเราจะรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปอย่างเงี้ยยังหนักเข้าพอนั่งไปนั่งมาแล้วก็ดูไปนั่งสังเกตตัวเองไปเรื่อยๆนั่งไปนั่งมาบางทีมันตั้งอยู่ที่ลมดูลมดูอะไรก็แล้วแต่ดูลมหายใจก็ได้ดูกายเราก็ได้นักเข้ามันเกิดอาการข้ามอารมณ์ไปได้มันดับไปเองที่มันปวดอยู่เนี่ยอันนี้ก็ดับขั้นที่2เป็นนิโรธขั้นที่2ดับไปเองโดยธรรมชาติ
แล้วเราก็จะสังเกตว่าอ๋อความสุขก็เกิดขึ้นมามันจะเบากายเบาใจมากขึ้นกว่าที่เราเปลี่ยนอิริยาบถสุดท้ายแล้วเรานั่งๆไปมันก็เกิดความคิดขึ้นมาใกล้จะสงบแล้วล่ะแต่เกิดคิดขึ้นมาแล้วเดี๋ยวก็คิดดีเดี๋ยวก็คิดไม่ดีเดี๋ยวก็คิดอดีตเดี๋ยวคิดอนาคตก็ให้กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยไปรู้ไปรู้เฉยรู้เฉยนั่งดูคิดไปเรื่อยๆนักเข้าเราจะเห็นการเกิดดับของจิตตรงนี้จิตเกิดคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปคิดขึ้นตั้งอยู่กำหนดรู้มันก็ดับไปก็ต่อเนื่องจนกระทั่งมันเกิดความสว่างขึ้นมาพอจิตเกิดสว่างตรงนั้นได้โยมจะสังเกตจิตอีกอย่างมันจะเกิดความสุขที่เย็นเบาโล่งโปร่งเบาสบายมากตอนนั้นเรียกว่าสุขมากขึ้นเป็นลำดับและการดับของทุกข์จะเป็นขั้นเป็นตอนไปอย่างนั้นแต่ละตอนแต่ละขั้นดับเนี่ยถึงบอกพยายามทำสติเรานั่งอย่างเงี้ยเวลาจะเปลี่ยนยบทำพยายามจะช้าอย่ารีบทำแบบธรรมชาติสบายๆแต่สังเกตดูสังเกตว่าความเป็นไปมันเป็นยังไงถ้าโยมตั้งสังเกตนี้ไว้ได้ต่อไปเนี่ยอาการการสังเกตและเรื่องต่างๆมันจะเริ่มมีขึ้นเพราะความไวของสติที่มีนี่แหละเพราะการฝึกสติเช่นนี้จะทำให้สติมีกำลังจะเกิดความว่องไวขึ้นมาต่อไปเห็นอะไรแป๊บเดียวเนี่ยจำได้หมดเลยว่าอะไรเป็นยังไงความสังเกตมันเกิดเราเริ่มจากสังเกตที่จิตเราสังเกตที่กายเราก่อนงั้นหลักการปฏิบัติท่านบอกว่ามรรคก็คือกายเรานี่แหละท่านถึงบอกว่าทิ้งกายไม่ได้หลักการปฏิบัติก็ให้ดูกายเอาไว้พยายามน้อมจิตเข้ามาไว้เรื่อยๆบ่อยๆทำมันได้ทั้งวันเท่าที่จะทำได้นึกขึ้นมาเมื่อไหร่ก็เอากลับมาเนี่ยเขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกบ่มลิ้นบ่มกายจนกระทั่งเมื่อเห็นก็เฉยเห็นก็ไม่ว่าก็เฉยที่ถูกใจไม่ถูกใจเมื่อได้ยินที่ถูกใจไม่ถูกใจเราก็เฉยมันเริ่มเฉยแล้วเพราะเราบ่มไปเรื่อยๆสติที่มารู้นี่แหละจะเป็นตัวนั้นมันบ่มไว้ตั้งแต่คราวเดียวเราจะรู้เลยว่าอ๋อมันเป็นแค่นี้เองมันจะชัดเจนขึ้นมาด้วยตัวเราเองดังนั้นการที่ปฏิบัติแล้วเราไปฟังว่าต้องเห็นในโน่นเห็นในนี่เนี่ยมันก็เข้าใจผิดนะบางท่านก็เห็นบางท่านก็ไม่เห็นที่เห็นเนี่ยท่านบอกว่าถ้าเห็นเป็นนิมิตเป็นอะไรก็แล้วแต่ที่เราต้องเห็นเมื่อหลับตาอยู่เนี่ยให้ละตัวนี้ให้ได้ถ้าละตัวนี้ไม่ได้ปัญญาก็ไม่เกิดถ้าละความเห็นตรงนี้แล้วก็โดยวิธีไหนก็กำหนดรู้แล้วก็ปล่อยอย่าเอาใจเข้าไปใส่แต่นี้ถ้าเราตั้งไว้ผิดตั้งแต่เริ่มต้นเราปฏิบัติแล้วเราอยากจะได้มันจะพยายามจะเห็นแล้วตัวนี้เราจะหลงทางเลยหลงเข้าไปยึดตัวนี้แล้วก็ทำให้เราเห็นได้เรื่อยทุกวันเพราะการปรุงแต่งของจิตมันมีอยู่เรื่อยได้เห็นบ้างได้ยินบ้างก็เป็นนิมิตเครื่องหมายได้กลิ่นก็มีนะได้รสชาติก็มีสัมผัสที่กายก็มีก็ล้วนเป็นนิมิตทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราตามไปแบบนั้นมันก็จะเพลินไปในอารมณ์แบบนั้นทำให้เราหลงไปได้ตรงนั้นเป็นวิปัสสนูไปยึดมั่นถือมั่นไปอีกเพราะฉะนั้นวิธีการรู้ก็คืออย่างที่อาตมากล่าวว่าที่เผลอก็รู้ที่ดีก็รู้ที่ไม่ดีก็รู้ก็รู้ไปอย่างเงี้ยที่สุขก็รู้ที่ทุกข์ก็รู้เราจะมีเหตุผลขึ้นมาเราจะมีต้นเหตุที่จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรดังนี้ก็ตรงกับที่อาตมากล่าวในเบื้องต้นที่ว่าอเสวนาจะพาลานังการไม่คบควรผ่านทั้งหลายปันทิตานันจะเสวนาการคบบัณฑิตทั้งหลายบัณฑิตอยู่ที่ไหนบัณฑิตอยู่ที่เราเมื่อจิตเรามาฝึกสติมารู้ตัวเราอยู่บ่อยเข้าเกิดอะไรขึ้นเกิดความสงบขึ้นมาเมื่อสงบแล้วเป็นไงปัญญาเกิดเราก็เป็นบัณฑิตไหมงานบัณฑิตคือคบบัณฑิตก็คือคบตัวเรานี่แหละคบคนผ่านแล้วก็เป็นไงสังเกตจิตเราถ้าจิตเราส่งออกไปข้างนอกไปเห็นอะไรเข้ามันก็ผ่านแล้วนะจะหาเรื่องชอบและไม่ชอบเห็นไหมฮะได้ยินเสียงข้างนอกแล้วก็ชอบและไม่ชอบมันก็หาเรื่องแล้วเนี่ยเป็นผ่านแล้วใช่ไหมเพราะฉะนั้นการกระทบทั้งผัสสะทางอายตนะนี่แหละเป็นเหตุให้เกิดตรงนี้แล้วเมื่อจิตส่งออกไปก็เรียกว่าเป็นอะไรเป็นสมุทัยเป็นเหตุของทุกข์ทุกข์จะเกิดอยู่สองอย่างนี่แหละก็ผ่านไปเรื่อยแต่เมื่อเรามาดูกายดูใจเราบ่อยๆเข้าเราจะรู้สึกมันสงบเย็นขึ้นเนี่ยเป็นบัณฑิตขึ้นแล้วปัญญาตรงนี้มันก็จะเกิดขึ้นเมื่อปัญญาเกิดขึ้นเราก็เริ่มเข้าใจมันจะเริ่มเข้าใจแล้วว่าอะไรเป็นอะไรโลกนี้เราเกิดมาทำไมแล้วตายแล้วเราจะไปไหนนี่เราจะเห็นหนทางพวกนี้ขึ้นซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเตรียมเพราะว่าชีวิตมนุษย์นี่สั้นนักในชีวิตในโลกมนุษย์เนี่ยสั้นเป็นโลกที่สร้างบารมีมันเป็นโลกที่อยู่ตรงกลางเพราะนั้นการสร้างบารมีในเรื่องของมนุษย์ที่เกิดมาท่านนี้ท่านถามว่าต้องใช้กรรมหรือเปล่ากรรมมันต้องติดมา
เพราะกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปเรามาเป็นมนุษย์นี่ก็เพราะเรามีกรรมรักษาศีลมาผู้ที่ว่าเกิดเป็นมนุษย์ได้จะต้องมีศีลห้ามาเกิดตอนนี้จะสมบูรณ์หรือไม่ก็แล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าระบบพ้องข้อที่หนึ่งเกิดมาก็จะทำให้เป็นคนอายุสั้นไปเบียดเบียนชีวิตเขาไว้ทำให้เป็นโรคไปไข้เจ็บเจ็บป่วยอดรอแดดอยู่เรื่อยระบบพ้องข้อที่สองอ่ะเกิดมาก็ยากจนหรือว่าหามาได้เขาโกงไปหมดก็เป็นการที่เราผิดข้อนี้เอาไว้ผิดพลาดหรือว่าอ่อนในข้อนี้มาแต่ก็มีศีลมานั้นคนไทยฉลาดคนโบราณของเราเลยตั้งว่ายังไม่ได้มนุษย์ยังเป็นคนอยู่ใช่ไหมเพราะศีลยังไม่ครบเนี่ยมีสี่บ้างมีสามบ้างก็ยังคนไปคนมาในที่สุดถ้าครบห้าข้อก็เป็นมนุษย์สมบัติศีลห้าคือเป็นมนุษย์นั้นถ้าเรามีศีลครบห้าข้อเมื่อไหร่ก็ได้มนุษย์สมบัติเมื่อนั้นแต่ถ้าเกิดเพิ่มเติมมีความลายเกรงกลัวบาปไม่กล้าทำบาปทั้งต่อหน้ารับหลังนี่ก็กลายเป็นมนุษย์ใจเป็นเทวดาไปแล้วเป็นเทวธรรมเกิดขึ้นก็เป็นเทวดาเพราะนั้นเราก็จะสังเกตได้ในจิตเราเนี่ยพอเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะจำแนกแยกออกเป็นว่าสัตว์เกิดมาเป็นอย่างไรเนี่ยมันก็มีการบกพร่องในศีลเมื่อนั้นเราถึงต้องจำเป็นจะต้องมารักษาศีลเพราะนั้นการรักษาศีลเราคิดว่าศีลเป็นข้อห้ามเราก็เลยว่าห้ามไม่นู่นห้ามไม่นี่จริงๆแล้วไม่ใช่เจตมาบอกแล้วว่าเจตนาเป็นเครื่องงดเว้นไม่ไปเบียดเบียนประตูสลายทั้งตัวเองและผู้อื่นเท่านั้นเองถ้าเราตั้งในจิตอย่างนี้ไว้เราจะรู้ว่าเอารักษาศีลก็ไม่ยากก็ปกติเราก็ไม่อยากเบียดเบียนใครเนาะมนุษย์เป็นสัตว์ที่ไม่เบียดเบียนกันนะนั้นศีลที่พระเจ้าบัญญัติขึ้นมาเนี่ยเป็นไปตามธรรมชาติของมนุษย์ที่จะไม่เบียดเบียนกันแต่เมื่อเกิดกิเลสเกิดความชอบไม่ชอบเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมามนุษย์จึงเกิดการเบียดเบียนกันขึ้นมาดังนั้นจะต้องกลับมาหาตรงนี้ท่านถึงกล่าวว่าศีลเนี่ยเป็นบาดฐานเป็นพื้นฐานเมื่อมีพื้นฐานของความมีศีลห้าแล้วเนี่ยความเป็นมนุษย์สมบัติเนี่ยมันก็จะสร้างบารมีขึ้นมาเป็นลำดับนะก็จะเริ่มเข้าใจอะไรได้เพราะฉะนั้นศีลดีเนี่ยสมาธิก็เกิดง่ายเพราะจิตจะไม่คิดอะไรฟุ้งซ่านมากเพราะเรามีเจตนาไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ฟุ้งซ่านนะอย่างเราโกรธเนี่ยถือว่าเป็นไงเบียดเบียนตัวเองไหมเราโกรธแล้วร้อนกระวนกระวายเนาะทุกข์มากเนี่ยนายเบียดเบียนตัวเองแล้วเพราะนั้นถ้าว่าเราเริ่มมีสติรู้อย่างนี้ได้อ้าวแล้วเราจะโกรธทำไมเราก็ทุกข์จริงๆเราพิจารณาไปพิจารณามาเราก็จะเห็นเลยว่ามันก็ไม่ใช่ในที่สุดแล้วการปฏิบัติเนี่ยท่านบอกให้พิจารณากายให้บ่อยๆว่าเราเป็นใครอย่างสมาธิเนี่ยย่อๆเนี่ยที่เริ่มต้นน่ะมารู้จักว่าบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงก็มาจากกรรมที่ทำใช่ไหมทำดีกรรมนี่มันทำสามทางทางความคิดมโนกรรมทางวาจาก็วจีกรรมทางกายก็กายกรรมก็เป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวแต่เรามาใช้ผิดมีกรรมจังเลยคนนี้ก็กลายเป็นไม่ดีแล้วคำว่ากรรมยังอยู่กลางๆแต่ถ้าเราคิดดีพูดดีทำดีเป็นกรรมดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมถ้าเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีก็เป็นกรรมไม่ดีเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปทุคติภูมินรกเปรตสุรกายสัตว์เดรัจฉานนี่เราจะเชื่อได้แล้วใช่ไหมว่านรกสวรรค์มีจริงสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจให้คนโบราณเขาฉลาดเขาบอกเอาไว้อย่างนั้นจริงๆมันเก็บไว้ที่นี่ก่อนเก็บไว้ในเมมโมรีหรือว่าสัญญาเรานี่แหละเก็บไว้หมดฮะต้องกินแล้วเก็บไปแล้วแล้วไม่พอมันเอาออกมาคิดอีกนะคิดแล้วก็คิดอีกเมื่อวานก็ทุกข์แล้วก็คิดอยู่วันนี้ก็จะคิดอีกมันก็จะทุกข์อีกเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะคิดอีกก็จะทุกข์อีกแปลกนะเพราะอะไรเพราะสติเราอ่อนกำลังเราไม่ได้ฝึกฝนเรื่องสติถ้าเรามีสติปุ๊บเนี่ยมันจะสติเนี่ยจะเป็นตัวกั้นตรงนี้ได้จะเป็นตัวละให้งั้นศีลเนี่ยเป็นข้อต้นที่จะกั้นศีลเป็นเครื่องกั้นเป็นเครื่องชำระงั้นเมื่อมีความไม่เบียดเบียนอยู่บ่อยๆเนี่ยเป็นความเคยชินเนี่ยจิตเราจะเริ่มเป็นบัณฑิตขึ้นมาแล้วเป็นคนดีขึ้นมาได้ฉะนั้นตรงเนี้ยโยมค่อยๆสังเกตแล้วก็ค่อยพิจารณาธรรมะมันไม่มีใครอยู่ที่ตัวเรานี่แหละให้รู้จักกายเราตามความเป็นจริงให้ได้นี่คือขั้นต้นของสมาธิถัดมาก็มารู้จักว่าตัวเรานี้เป็นใครเราก็มาแยกแยะออกแยกอวัยวะเช่นส่วนต่างๆก็มีอาการ32อย่างใช่ไหมคุณพ่อให้มา20อย่างคุณแม่ให้มา12เพราะนั้นพอเรามาพิจารณาเห็นความจริงแล้วก็ไม่มีอะไรทุกคนก็เหมือนกันตรงนี้เองไม่ได้มีความสำคัญอะไรมากมายพอมารู้ความจริงตรงนี้ได้จิตเริ่ม
คลายความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าชั่วขณะขณะที่เราพิจารณาเห็นไปนี่ก็จะเก็บสะสมไปเหมือนกันเป็นวิปัสสนาญาณถัดมาเราก็มารู้จักเรื่องของธาตุสี่พอมาแบ่งแล้วก็จะเป็นธาตุสี่ส่วนแข็งก็เป็นดินส่วนเหลวก็เป็นน้ำส่วนตึงๆไหวๆก็เป็นธาตุลมส่วนในความอุ่นกับร่างกายก็เป็นธาตุไฟเห็นไหมเย็นร้อนอ่อนแข็งเย็นเป็นลมร้อนเป็นไฟอ่อนเป็นน้ำแข็งเป็นดินก็สัมผัสแล้วก็มีแค่นั้นถ้าเราไม่เห็นตรงนี้ได้จริงๆแล้วพอเราจะโกรธใครเนี่ยเราก็จะขำตัวเองนะก็เราก็ธาตุสี่แล้วเราไปโกรธธาตุสี่ได้ยังไงใช่ไหมนี่ลองคิดดิเพราะธาตุสี่ไปโกรธธาตุสี่มันก็น่าขำนะเนี่ยเราจะเริ่มละไอ้พวกนี้ได้งั้นการฝึกฝนสติอยู่บ่อยๆเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าเกิดเป็นเมตตาภาวนาความเย็นความอ่อนโยนของจิตจะเกิดขึ้นใจจะเย็นแล้วก็จะเริ่มเบาสบายขึ้นมาความคิดความอ่านก็จะดีขึ้นนี่เขาเรียกว่าการพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาปัญญาก็จะเพิ่มพัฒนาขึ้นมาสติยิ่งมีกำลังมากเท่าไหร่ปัญญาก็ยิ่งจะเฉียบคมมากเท่านั้นเพราะสตินี่แหละเป็นตัวเรียกปัญญามาใช้เราจะสังเกตว่าถ้าเราขาดสตินี่มันเหมือนขาดปัญญาเห็นเลยเหมือนกันถ้าลองสังเกตดูเราก็จะเข้าใจแต่ถ้าเราพอเรามีสติเนี่ยมั่นคงแล้วปัญญามันก็ออกมาเองก็เจ็บไหวคล่องไหวได้เองนั่นหลักการปฏิบัติเนี่ยฟังแล้วก็ไม่น่าจะยากใช่ไหมนั้นสรุปแล้วนี่เราก็มาทำอะไรมาทำตรงที่ว่าเป็นมงคลเกิดขึ้นแล้วนะเราแค่มารู้กายเรานี่ก็เรียกว่าครบบัณฑิตถ้าเราส่งจิตไปข้างนอกก็เรียกว่าเป็นผ่านใช่ไหมแล้วสุดท้ายที่นำมาบอกบูชาบุคคลที่ควรบูชาก็นี่ที่โยมมาก็มาปฏิบัติบูชาเนี่ยก็บูชาทั้งหมดเลยบุคคลที่ควรบูชามีใครมั่งเริ่มต้นจากพระพุทธเจ้าสองพระธรรมเจ้าสามพระสงฆ์เจ้าสี่ใครบิดาห้ามารดาบิดามารดาแล้วก็ห้าครูบาอาจารย์แต่พระมหากษัตริย์บุคคลที่ควรบูชาคือบุคคลที่เป็นบุพการีบุคคลที่ว่าทำกระทำให้กับเราก่อนแล้วเราก็เกิดความกตัญญูรู้คุณท่านแล้วก็ทำกตเวทิตาธรรมตอบแทนพระคุณแล้วด้วยการเรียกมาฝึกฝนอย่างนี้แหละเราตอบแทนได้ถึงเยอะถ้าพูดถึงตอบแทนวันพ่อนี่พ่อเริ่มต้นกับพ่อแม่เราใช่ไหมแล้วก็มาวัดนี่ก็พ่อแม่ของวัดครูบาอาจารย์เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ตอบแทนเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ตอบแทนพระพุทธเจ้าเราได้แค่กระทำตัวเรานี้เท่านั้นเองเพราะนั้นธรรมะเป็นหน้าที่ที่ทำพอเหมาะพอสมไม่ไปเบียดเบียนล่วงเกินคนอื่นใช่ไหมไม่ไปก้าวก่ายเขางั้นเมื่อเราทำหน้าที่เราเหมาะสมแล้วเนี่ยเราเห็นแต่ตัวเราเข้าใจเรามันก็จะพัฒนาตัวเราปรับปรุงตัวเราให้ดีขึ้นมาเองเนี่ยคนดีชอบแก้ไขแล้วก็จะไม่แก้ตัวกับใครมีอะไรเราก็จะรู้แล้วก็ไม่ว่าไม่แก้ตัวยอมรับจิตจะเริ่มยอมรับขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีอะไรไม่เป็นไรแก้ไขได้ถ้าจิตตรงนี้เกิดขึ้นได้มองอะไรก็เป็นธรรมะหมดทุกอย่างเป็นธรรมชาติที่เป็นอยู่แล้วเพียงแต่เราไปปรุงแต่งสมมติเพิ่มเติมเท่านั้นเองทุกอย่างในโลกล้วนเป็นสมมติทั้งหมดตอนนี้เราทำสมมติให้เข้าใจเราก็จะรู้ตรงนี้ได้ก็จะชัดเจนขึ้นดังนั้นก็คิดว่าอาตมาก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมทุกท่านที่เพียรพยายามมากระทำมาพยายามฝึกฝนอบรมจิตใจตัวเองอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอสิ่งนี้ก็จะเป็นพรอันประเสริฐแล้วก็จะเป็นสิ่งที่ญาติโยมจะได้พัฒนาขึ้นไปก็จะได้ประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานเช่นเดียวกันอันสุดท้ายของพระธรรมเทศนาธรรมะก็ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยจงมาปกปักรักษาอภิบาลญาติโยมทุกท่าน ให้เป็นผู้ที่มีความสุขกายสุขใจปรารถนาทิ้งใดก็ขอให้สำเร็จอย่างใจปรารถนาปรารถนาความสุขขอให้ได้รับความสุขปรารถนาความพ้นทุกข์ขอให้รับขอให้ได้รับความพ้นทุกข์ขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่มีสติตั้งมั่นมีสมาธิมั่นคงมีปัญญารักษาตนแก้ไขปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้เป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่และนิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนพระธรรมเทศนาที่อาตมายกสมุดขึ้นแสดงก็ขอสมุดยุติวงไว้แต่เพียงแค่นี้เอวังก็มีด้วยประการและเช่นนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะ